ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราที่ปลูกไว้ตามคันบ่อปาล์มตรงนี้เดิมแรกเดิมทีเนี่ยทราบจากชาวบ้านบอกว่าปลูกไว้โดยไม่มีทิศทางแต่ว่าอยากจะปลูกไว้เพื่อดูเล่นกันแต่วันนี้ได้ผลผลิตแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนพอดีวันนี้เรามาเจอเลยแนะนำให้เขาตัดผลผลิตออกตอนนี้ปาล์มท่านจะสังเกตเห็นฮะปาล์มนี่ปลูกมาประมาณ4 ปีลูกกำลังเต็มคอเลยเขาพอได้ทราบข่าวว่ามีกระบวนการที่เรานำเสนอให้เขาสามารถที่ขายผลผลิตได้เขาดีใจแล้วก็ไปดูตามญาติที่มาปลูกด้วยกันเนี่ยบางคนก็ขุดทิ้งไปแล้วบ้างบางคนก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างตอนนี้เขากำลังไปตามดูว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างแล้วนี่เราจะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างปาล์มกับต้นมะพร้าวครับที่ต้นมะพร้าวเนี่ยเขาเรียกมะพร้าวขุนศรีหรือมะพร้าวน้ําหอมนะปลูกไว้เนี่ยแต่สังเกตดูลูกจะน้อยมากๆเลยจะไม่มีลูกเลยที่คอแต่เรากลับมาดูที่ต้นปาล์มนะจะกลับมาดูที่ต้นปาล์มเนี่ยลูกปาล์มกําลังออกใหญ่ใหญ่มากๆทลายกําลังเยอะเลยแรกเริ่มเนี่ยเขาอันนี้เขาไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนก็เลยปล่อยให้มันร่วงโรยไปนี่ร่วงโรยมาหลายหลายรุ่นแล้วเนี่ยหลายรุ่นแล้วดูสังเกตดูแล้วนะแล้วตอบก็เลยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็มาคุยกันเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าจะขุดทิ้งกันแล้วเตรียมจะเอาแมคโครมาขุดทิ้งบอกปลูกใช้เวลามาปลูกมาเท่านี้แล้วเราฝ่าจะได้ผลผลิตออกมาได้นี่ใช้เวลา3-4 ปีแต่เราจะมาขุดทิ้งกันนี่มันเป็นทางที่เขาไม่รู้อ่ะถ้าเขารู้คุณค่ามันก็จะสามารถสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มให้เขาได้จะสังเกตเห็นไหมฮะทลายปาล์มเนี่ยฟาร์มใหญ่ฟาร์มโตของทลายนี่ก็ไม่ยิ่งหย่อนนะคาดว่าเราละทลายหนึ่งนี่ประมาณ20 กว่ากิโลขึ้นไปแล้วถ้าลองเทียบดูตอนนี้ราคาประมาณโลละ5 บาท5 บาทเศษเนี่ย20 กิโลนี่ทลายได้เป็นร้อยนะฮะอันนี้เป็นทลายปาล์มที่แก่แล้วแก่จนหลุดพอดีเรามาเจอวันนี้มันตัดออกมาได้นี่ก็หลุดเกือบจะหมดแล้วนะถ้าเขามีช่องทางในการขายก็คงไม่ปล่อยให้มันหลุดเป็นแบบนี้